วัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการท่องโลกภาษาไทยสวัสดีค่ะอุ๊ยแป้งร่ำขายหมาขายหมาขายอะไรแป้งร่ำไม่ได้อมอะไรในปากนะครับปุ้นไม่ใช่ขายหมานู้นไหนคะควายค่ะไม่ใช่ขายออกเสียงควบกล้ำให้ชัดเจนด้วยนะคะถ้าออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้หนูนึกว่าเขาพูดให้คายอะไรออกจากปากซะอีกเอ๊ะแล้วคำควบกล้ำคืออะไรครับคำควบกล้ำคือพยัญชนะต้นควบกับรอเรือลอลิงแล้วก็วอแหวนค่ะเขียนเรียงตัวติดกันผสมสระตัวเดียวกันออกเสียงควบเป็นพยางค์เดียวกันค่ะเช่นคำว่าควายที่เขาปุ้นพูดใช่ไหมคะใช่จ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาแจกลูกคำและเด็กๆลองสังเกตดูนะคะคอวออายอควายคอวออายอควายเสียงคอควายกับวอแหวนควบกันออกเสียงว่าควอพอแล้วเด็กๆได้สังเกตพยัญชนะตัวที่2ไหมคะว่าเป็นวอแหวนเดี๋ยวเรามาเล่นปริศนาทายคำควบกล้ำกันดีกว่าค่ะอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวใบให้หน่อยสิครับจิ๊บต้นนี้ข้าวปุ้นชอบกินค่ะชอบกินผลของมันนะคะอ๋อต้นกล้วยครับเก่งมากค่ะถูกต้องแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาสะกดคำว่ากล้วยแล้วเด็กๆลองสังเกตพยัญชนะตัวที่2กันดูนะคะว่าเป็นพยัญชนะตัวใดกลออัวยอกล้วยไม่โทรกล้วยกลออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยพยัญชนะตัวที่สองของคำเป็นพยัญชนะตัวใดได้สังเกตกันดูไหมคะเป็นตัวลอลิงค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าพยัญชนะต้นที่วางอยู่หน้าสระมีอยู่ด้วยกันกี่ตัวมีสองตัวครับจิ๊กๆออกเสียงพร้อมกันด้วยครับใช่ๆกลอออกเสียงควบกันเป็นกลอเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทายอีกครับทายอีกข้าพุ้นชอบเล่นเกมทายคำครับอะไรเอ่ยไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีข้าวปลูกแต่มีข้าวกินอ๋อพระค่ะถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแหมเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้คราวนี้เรามาแจกลูกคำคำว่าพระกันนะคะพอรออะพระพอรออะพระพยัญชนะตัวที่สองของคำเป็นพยัญชนะตัวใดคะรอเรือค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วต้องออกเสียงควบกันด้วยนะข้าวปุ้นใช่แล้วครับเด็กๆ เห็นพยัญชนะสีดำไหมคะหมายถึงอะไรพยัญชนะต้นครับเก่งมากค่ะจากคำว่าพระหมายความว่าคำควบกล้ำมีพยัญชนะต้น2ตัวใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าคำควบกล้ำแท้คำควบกล้ำแท้คืออะไรเหรอคะคำควบกล้ำแท้คือคำที่เกิดจากพยัญชนะ2ตัวที่มีรอเรือลอลิงแล้วก็วอแหวนประสมอยู่ด้วยแล้วออกเสียงควบทั้ง2ตัวแบบที่เด็กๆได้ออกเสียงไปเมื่อครู่นี้ไงคะแล้วพยัญชนะตัวที่2มีอีกตัวไหมครับไม่มีจ้าคำควบกล้ำแท้มีพยัญชนะตัวที่2แค่รอเรือลอลิงแล้วก็วอแหวนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงคำควบกล้ำกันดูนะคะ
ด็กๆช่วยกันคิดคำควบกล้ำแท้ที่มีรอเรือลอลิงและวอแหวนมาอย่างละหนึ่งคำสิคะว่ามีตัวใดบ้างกราบพระค่ะเก่งมากเลยค่ะแป้งร่ำคำว่ากราบและคำว่าพระเป็นคำควบกล้ำแท้ทั้งสองคำเลยค่ะขวานครับจิ๊กจิ๊กคลองครุ่ยครับจิ๊กจิ๊กมีคำควบกล้ำแท้แล้วมีคำควบกล้ำไม่แท้ไหมครับจิ๊กจิ๊กมีจ้าข้าวปุ้นคราวหน้าเรามาติดตามกันดูนะคะว่าคำควบไม่แท้เป็นอย่างไรก่อนจากกันวันนี้เด็กๆมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมคะอย่าลืมติดตามพวกเราแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ